ัวอย่างที่ 5.14 นะครับโจทย์บอกว่าถ้าแขน OA มีความเร็วเชิงมุมคงที่นะครับเท่ากับ4เรเดียนต่อวินาทีนะครับทิศทวนเข็มนาฬิกาในตำแหน่งเมื่อเซต้าเท่ากับ45ซึ่งแขน AB อยู่แนวระดับนะครับอยู่ในแนวระดับและแนว BD BD ก็คือแนวนี้นะครับอยู่ในแนวดิ่งนะครับจงหาความเร่งเชิงมุมของจาน DB นะครับจดกำหนดให้ความเร็วเชิงมุมนะครับก็คือโอเมก้าของแขน OA นะครับเท่ากับ4เรเดียนหมุนทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับเมื่อเรารู้ทิศหมุนของ OA นะครับเราก็รู้ความเร็วต้องตั้งฉากกับแขนนะครับก็คือความเร็วของ A นะครับเมื่อทิศทางของ OA ทางทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับก็จะทำให้จานหมุนในทางตามเข็มนาฬิกานะครับความเร็ว VB ก็จะตั้งฉากกับแนวของจานนะครับ VB ก็จะทำให้รู้ว่าโอเมก้าของ AB ในทิศทวนเข็มนาฬิกาและก็ความเร็วของ A เทียบกับ B ตั้งฉากกับแนวระดับนะครับเมื่อเราได้เส้นตรง3เส้นนะครับแล้วก็สามารถลากเส้นตรงให้มาตัดกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ VB นี่ก็คือ VA เทียบกับ B อันนี้ก็คือ VA นะครับมุมตรงนี้90องศามุมตรงนี้45องศานะครับเมื่อเราได้สามเหลี่ยมแล้วเราก็สามารถเอามาเขียนข้างนอกได้เลยสามเหลี่ยมซึ่งมีมุมฉากแล้วก็มุม45องศา2มุมนะครับด้านนี้เป็น VA ส่วนด้านนี้เป็น VA เทียบกับ B ด้านนี้เป็น VB นะครับจากโจทย์นะครับกำหนดให้ความเร็วเชิงมุมของ OA เท่ากับ4นะครับแล้วก็รู้ว่าแขนของOA ยาว200มิลลิเมตรนะครับก็จะสามารถหาความเร็วได้เลยนะครับ VA เท่ากับแขนคูณกับโอเมก้านะครับก็จะได้เท่ากับ 0.2 ผมแปลงให้เป็นเมตรนะครับแปลงหน่วยให้เป็นเมตร 0.2 คูณกับ4นะครับจะเท่ากับ 0.8 เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเราทราบ VA แล้วนะครับเราก็จะสามารถหา VA เทียบกับ B และก็ VB ได้นะครับโดยการใช้กฎของโคไซน์นะครับใช้กฎของโคไซน์ครับเราก็จะได้ว่า VA ส่วนไซน์90นะครับเพราะว่ามุมฉากเป็น90นะครับไซน์90ก็เท่ากับ1แล้วกันนะครับเท่ากับ1นะครับเราต้องการหา VB ก่อนนะครับ VB ไซน์ส่วนด้วยไซน์มุมตรงข้ามก็คือ V ความเร็วของ B ก็คือ45องศานะครับ45องศานะครับ VB เท่ากับก็คือย้ายข้างหา VB นะครับ
ย้ายข้างหาความเร็วของ B นะครับก็จะได้เป็น VA เราทราบแล้วนะครับเท่ากับ 0.8 นะครับไซน์นะครับเอาไซน์ 45 ขึ้นมาคูณก็เท่ากับตรงนี้ครับจะได้ 0.566 เมตรต่อวินาทีสรุปได้ว่า VA เท่ากับ VA เทียบกับ B เท่ากับ 0.566 เมตรต่อวินาทีครับเมื่อเรารู้ความเร็วแล้วนะครับแต่เราต้องการหาโอเมก้าของ DB และก็โอเมก้า AB นะครับเราก็สามารถหาได้เลยนะเพราะว่าเรารู้ความเร็วแล้วก็รู้ระยะแขนแล้วหาโอเมก้าของ DB ก่อนแล้วกันก็เท่ากับความเร็วส่วนด้วย R นะครับก็คือความเร็วของ V ความเร็วของ B นั่นเองก็จะเท่ากับ 0.566 ส่วนด้วยแขนของที่ยืดออกมาก็คือ 0.15 เมตรนะครับเท่ากับ 3.77 เรเดียนต่อวินาทีนะครับต่อครับหาโอเมก้า AB เท่ากับความเร็วของ AB A เท่ากับ B นั่นแหละครับก็จะเท่ากับ 0.566 ส่วนด้วย 0.4 เท่ากับ 1.415 เรเดียนต่อวินาทีหาความเร่งนะครับจากโจทย์ต้องการหาความเร่งเราต้องหาความเร็วก่อนก็คือเราหาความเร็วได้แล้วแต่ว่าหาความการที่จะหาความเร่งได้เราต้องรู้ว่าโอเมก้านะครับเราต้องรู้ R นะครับทิศทางของ R ด้วยเรามาดูทิศทางของ R กันนะครับจากรูปนะครับจากรูป R ของจาน R ของ R RDBRDB นะครับเท่ากับลบ 150J นะครับเพราะว่าทิศชี้ลงนะครับชี้ลงนะเราก็ใส่แกนเข้าไป XY นะครับทิศชี้ลงก็เป็นลบนะครับส่วน R ของ OA วาดรูปก่อนนะครับเอาของเอกไปทางนี้ครับผมแบบนี้ตามรูปตามตรงนี้เลยครับจะไปด้านนี้ครับโอเคมาไปด้านนี้เราก็สามารถแตกเข้าแกน x y ได้นะครับนี่อันนี้200นะครับแตกเข้านี่ก็จะเป็นทำมุมเซต้านะครับจะได้เป็น200คอส45องศา i นะครับไปในทิศทางของ x จะเป็น i นะครับอันนี้ก็จะได้เป็น200ตรงนี้นะครับตรงนี้ sin 45 j นะครับเพราะฉะนั้น r oa จะเท่ากับ200คอส45องศาบวกไอก่อนนะครับไอบวก245ไอ sin 45 j นะครับโอเคเรามาหา r a ที่กับ b นะครับจากรูปนะครับจากรูปนี้ครับจากโจทย์นะครับจะทำการหมุนทวนเข็มนะครับจึงทำให้ทิศตั้งฉากในด้านนี้นะครับในด้านของ A นะจึงได้ทิศทางไปด้านนี้นะครับเป็นใส่แกนเข้าไปจะเป็น x y นะครับ
จะได้เป็น400บวก400 i นะครับเมื่อเรารู้ r แล้วนะครับเราก็จะสามารถหาความเร่งได้นะครับจากสมการสัมพัทธ์นะครับความเร่ง a เท่ากับความเร่ง b บวกความเร่ง a เท่ากับ bแทนเจนบวกความเร่ง a เทียบกับ b normal นะครับเมื่อเราอยากทราบความเร่งทั้งหมดนะครับเราก็ต้องหาทีละจุดก่อนนะฮะเราพิจารณาจากจุด a ก่อนเลยแล้วกันจุด a ของเราก็จากโจทย์นะครับโจทย์จุด a ของเราอยู่ตรงนี้นะครับจะมีแขนตั้งฉากนะครับแล้วก็มีทิศทางตามแนวแขนด้านนี้นะครับตั้งฉากมาแล้วก็ตามแนวแขนนะครับจุด A ซึ่งความเร่งตั้งฉากกับแขนอย่างนี้เขาเรียกว่าความเร่ง A tangent นะครับซึ่งเท่ากับอัลฟาคูณ r นะครับส่วนความเร่งตามแนวแขนก็เท่ากับความเร่ง a normal นะครับเท่ากับโอเมก้ากำลัง2 r นะครับโอเคเรามาหาความเร่งของจุด a กันเท่ากับความเร่ง aแทนเจนบวกความเร่ง a normal นะครับผมจะไปเร็วหน่อยหนึ่งนะครับ ความเร่ง a แทนเจนก็คืออัลฟา o a คูณด้วย r o a นะครับแล้วก็บวกกับโอเมก้ากำลังสองก็คือโอเมก้า OA คูณโอเมก้า OA คูณด้วย ROA นะครับเรายังทราบอีกว่าเมื่อโจทย์จากโจทย์นะครับกำหนดความเร็วเชิงมุมคงที่เท่ากับ4เรเดียนนะครับความเร็วเชิงมุมคงที่อัลฟาของ OA จะเท่ากับ0นะครับตรงนี้ถึงเป็น0นะครับคูณกับตรงนี้ก็ได้0นะครับโอเมก้า OA นะครับเรารู้แล้วนะครับก็จะได้เท่ากับ4หมุนรอบโอเมก้าก็หมุนรอบ k นะครับ 4k คูณ r r ของเราก็คือคูณกับ200 cos 45ไอบวก200ไซ45 j โอเคผมจะคูณเข้าทีละวงเล็บนะครับจะเอาตรงนี้มาก่อนวงเล็บนะครับเอา 4k คูณเข้ากับ200 cos 45 i นะครับผมจะคูณแบบคูณแบบนี้ครับคูณแบบ ijk นะฮะ ij แล้วก็ k นะครับคิดทิศทวนเขียนเป็นบวกนะครับ k คูณกับ i จะได้บวกนะครับจะได้วิกเตอร์เป็นบวกค่าเป็นบวกนะครับจะได้เท่ากับ565.69 j นะครับเพราะว่าวิกเตอร์เคคูณไอจะได้บวก j นะครับจะได้บวก j แล้วก็เอา 4k คูณกับ200 sin 45 j นะครับ k คูณ j ทิศกลับนะครับจะเป็นลบนะครับ k คูณ j จะได้ลบ i เครื่องหมายตึงติดลบค่าเหมือนกัน
k คูณ j จะได้เป็น i นะครับ i เอานะครับผมก็จะทำการคูณเข้าไปอีกนะครับ 4k คูณกับ 565.69j นะครับก็ k คูณกับ j ก็จะได้ k คูณกับ j ก็จะได้ลบ i นะครับจะได้เป็นลบ 2262.76 นะครับเป็น i นะครับตรงนี้เป็น i อันนี้ค่า CK คูณกับ 565.69i นะครับไปทางด้านนี้นะครับจะเป็นบวกนะครับค่าจะติดลบเหมือนเดิมจะได้เท่ากันครับ 76j มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับผมต่อมาเรามาหาความเร่งของ B นะครับจุด B นะครับก็จากโจทย์นะครับจุด B ตรงนี้นะครับจุด B ตรงนี้ก็ความเร่งจะออกจากจุดนะครับก็คือจุด B อันนี้คือจามครับจามจุด B ก็จะความเร่งออกจากจุดนี้นะครับจุดนี้นะจุดนี้ก็จะเป็นตั้งฉากกับแนวของจานก็จะเป็น AB tangent เท่ากับ alpha คูณกับ r อันนี้ตามแนวแกนนะครับตามแนวของแรงตามแนวของแขนนะครับก็จะได้เป็น AB normal เท่ากับ omega กำลัง2คูณกับ r โอเคเราจะได้ AB เท่ากับความเร่ง B เท่ากับ A ความเร่ง B tangent บวกด้วยความเร่ง B normal นะครับเหมือนเดิมครับความเร่งของ B tangent ก็จะได้เป็น alpha คูณกับ R นะครับ alpha ของ B ณจุด B ตรงนี้ก็จะจุดตรงนี้นะครับคูณกับ r db นะครับ r db บวกกับ db คูณกับ r db นะครับโอเคแรงอัลฟาจะหมุนรอบจุด K นะครับก็ใส่ลงไปแล้วจุด K คูณกับ RDB RDB เราหาได้แล้วเป็นลบ 150J นะครับจะได้เป็น 150J นะครับทิศพุ่งลงบวกโอเมก้า db db โอเมก้า db เราทราบแล้วนะครับเท่ากับตรงนี้ครับผม 3.77 เรเดียนต่อวินาทีหมุนรอบจุด k นะครับ 3.77 หมุนรอบจุด k คูณกับลบ 150j นะครับk คูณลบ j จะได้ k คูณลบ j ลบๆเป็นบวกจะได้เท่ากับ150 alpha d b i นะครับเพราะว่าเวกเตอร์ k คูณ j จะได้เวกเตอร์ i ลบเวกเตอร์ i ลบๆเป็นบวกโอเคผมจะคูณในวงเล็บก่อนแล้วกันนะครับโอเคคูณในวงเล็บก่อน 3.77k คูณลบ 150j จะได้เป็นบวกนะครับเพราะว่าเวกเตอร์ k คูณเวกเตอร์ j เท
อยกลับนะครับเป็นลบลบชนลบเป็นบวกนะครับจะได้เท่ากับ 565.5 k คูณ j เป็น i นะ i เป็น i นะครับ i นะโอเคผมอันนี้ยกมาเหมือนเดิมครับ i บวกเวกเตอร์3.77เวกเตอร์เคคูณกับ565.5เวกเตอร์ i นะครับ k คูณ i k คูณ i จะได้เป็นบวกนะครับค่าเลยเป็นบวกเหมือนเดิมจะได้เท่ากับ 2131.94 นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีต่อ2 j นะครับขอไปครับ k คูณ i เป็น j นะครับเป็นบวก j นะครับหาความเร่ง a เทียบกับ b normal ก่อนแล้วกันนะครับจากรูปจากรูปนะครับแขนแขนของ ab มีทิศหมุนดังนี้นะครับเทียบ a เทียบกับ b ก็ a b ตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากทิศเลยไปด้านนี้นะครับนี่เขาเรียกว่า a ผมเรียก a เทียบกับ b ตั้งฉากเป็นเจนนะครับตามแนวแขนก็เป็น normal นะครับเราหา normal ก่อนแล้วกัน normal ก็เท่ากับอเมก้าของ2 r เท่ากับอัลฟาคูณ r นะครับหา normal ก็คือโอเมก้ากำลัง2ของ ab โอเมก้ากำลัง2 ab คูณA B นะครับโอเคโอเมก้า A B เราทราบแล้วนะครับว่าเท่ากับ 1.415 นะครับโอเคแล้วก็แทนค่าเลยนะ 1.415ลบ k นะครับ2ครั้งยกกำลัง2ลบ k คูณr a เทียบกับ b ก็คือตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ400i 1.415 k คูณกับ 566j จะได้เป็นลบนะครับเพราะว่าทิศสวนกลับนะครับตามเข็มนะครับก็จะได้เป็นลบนะครับค่าจะติดลบจะได้เป็นลบ 800.89 เป็น i นะครับ k คูณ j เป็นลบ i นะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกลางมิลลิเมตรต่อวินาทีกลาง2ครับผมหาความเร่ง a เท่ากับ b แทนเจนต่อจะได้เท่ากับอัลฟา a b คูณ r a b นะครับ ตรงนี้เรายังทราบนะเอาลงมาคูณกับ r ก็คือ400ครับผม400 iอันนี้หมุนรอบ k นะครับก็จะได้เป็นบวก400 alpha ab j นะครับเพราะว่าเวกเตอร์ k คูณ i ได้บวก j นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีต่อเมื่อเราทราบค่าของแต่ละจุดแล้ว
แล้วก็มาแทนลงสมการนี้ครับเพื่อโดยการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับเทียบสัมประสิทธิ์เทียบสัมประสิทธิ์เทียบสัมประสิทธิ์ i ก่อนนะครับ i นะครับ i ของเราก็จะเป็นตรงไหนมี i บ้างครับโคเมนของ aมี i บ้างตรงนี้ครับผมลบ 2,262.76 นะครับจุด 76i นะครับเท่ากับความเร่งของ b ล่ะครับมี i บ้างไหมมีครับตรงนี้ครับ150อัลฟา db นะครับเขียนไปเลยแล้วก็บวกความเร่ง a เท่ากับ b tangent นะครับมี tangent ไม่มีนะครับมีแต่ normal เอา normal มาแทนเลยครับโอเคแล้วก็สามารถย้ายข้างหา alpha db ได้นะครับโดยการย้ายข้างเอา800มาลบมาบวกฮะมาบวกลบ 2,262.76 9ส่วนด้วย150นะครับ150ลงมานะครับลงมาหารนะครับก็จะได้เท่ากับลบ 9.75เรเดียนต่อ ET กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาความเร่งเชิงมุมนะครับของจาก DB นะครับเราก็ได้แล้วนะครับคำตอบก็คือ 9.75 เรเดียนต่อ ET กำลัง2ที่ตามเขียนนาฬิกานะครับก็โจทย์ถามมาแค่นี้นะครับก็ตอบแค่นี้นะครับก็สำหรับคำตอบก็ตอบ 9.75 เรเดียนต่อวินาทีกำลัง2ที่ตามเขียนนะครับ